โอเคทุกคนครับนี่ก็คือของขวัญสำหรับน้องสาวผมนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าสิ่งของในกล่องเนี่ยเป็นน้ำหอมนั่นแหละพูดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมที่น้องชอบนะครับซึ่งวันเกิดของน้องสาวเนี่ยเกิดวันที่25มิถุนายนนะครับผมคงจะไม่ให้แบบนี้เนาะอยากจะมีกิมมิกนิดนึงครับเดี๋ยวจะเอาใส่ในกระเป๋าผ้าแล้วกันนะครับผมตอนนี้แมวกวนมากเลยอ่ะมันแก้วกวนจังนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเนาะว่าข้างในเป็นน้ำหอมอะไรครับเพื่อเป็นการเช็คดูนะครับรักมากจ้าน้องแมวเมียวคือตอนนี้มันมีความแบบย้อนแสงมันไม่ใช่จุดที่ควรจะมาถ่ายเข้าใจปะแต่ว่ามันอยากจะถ่ายตรงนี้นะครับผมซึ่งไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จะมาแกะดูกันว่าน้ำหอมเป็นอะไรผมก็จะให้ทุกคนที่แบบว่าดูคลิปนี้เห็นก่อนว่ามันคืออะไรแล้วค่อยไปเซอร์ไพรส์ว่าน้องจะมีความตื่นเต้นหรือเปล่านะครับอันนี้คือของจากร้าน Beauty Fragrance ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากเขาแต่ประเด็นก็คือผมซื้อน้ำหอมที่ร้านนี้ตลอดแล้วก็มีความมั่นใจว่ามันเป็นของแท้นะครับทุกคนซึ่งผมจะให้ดูว่าวิธีการห่อเข้ามาเขาก็ห่อดีนะทุกคนแล้วก็แบบกล่องไม่มีความบูบบี้นะครับผมแล้วก็ส่วนมากร้านนี้เขาจะมีของแถมมาบางทีก็จะเป็นกระจกเล็กๆซึ่งกระจกเล็กอยู่ในกระเป๋านี่แหละแบบผมพกในกระเป๋านี้ดีมากนะครับผมเอาให้ดูก็ได้อะเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นกระจกเล็กๆนะครับแบบนี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็จะแล้วแต่ช่วงเนาะทุกคนถ้าสมมติว่าเขาอยากให้กระจกก็ให้กระจกประมาณนี้น่ารักดีนะครับผมอันนี้ก็แบบพกในกระเป๋าเล็กๆได้แต่คราวนี้เก๋มากเลยอะรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะฉีดอะสเปรย์แอลกอฮอล์นั่นแหละครับผมสวยดีเก๋ดีผมว่าร้านเขาทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับน้ำหอมที่ผมซื้อให้น้องเนี่ยเป็นแบบขวดเทสเตอร์ครับทุกคนเพราะว่าผมจำได้ว่าน้องสาวผมเนี่ยเขาชอบน้ำหอมของ Versace Bright Crystal นะครับผมตัว EDT อ่ะทุกคนก็คือ Versace ตัวที่เป็นขวดแบบไม่ใช่ Absolute จะเป็นตัวที่เหมือนว่าชมพูเข้มใช่ไหมแต่เนี้ยจะเป็นชมพูอ่อนครับแล้วก็จะมาแกะดูนะครับซึ่งมันเป็นขวดเทสเตอร์สิ่งที่ผมลุ้นก็คือเหมือนผมได้ยินมาว่า Versace by Crystal ตอนนี้ขวดเทสเตอร์เขาจะไม่มีฝาเรามาลุ้นกันนะครับว่าอันนี้มันจะมีฝาไหมนะครับทุกคนโอเคขวดเทสเตอร์จะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นของแท้นะครับผมอ่ะหนึ่งซัมติงมึงกูลุ้นมากเลยว่าจะมีฝาไหมโอ้ยเฮ้ยทุกคนมันมีฝาเว้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจเช็คดูนะครับผมแต่ผมขออนุญาตไม่สเปรย์เนาะให้เขาเซอร์ไพรส์มึงอันใหญ่มากเลยอ่ะคุณเคยเห็นแบบขวดของ Versace Bright Crystal ป่ะมันใหญ่มากอ่ะซึ่งแบบตีหัวฟาดหัวคือแบบโยนนี้ไปคือแบบปุ๊บถูกหัวดิหัวแตกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของขวัญให้กับน้องสาวของผมแต่ว่าเดี๋ยวผมหากิมมิคแล้วกันว่าจะทำยังไงดีไม่อยากจะขอเป็นของขวัญด้วยอ่ะอยากจะเป็นอะไรที่แบบว่าเอาไปให้เขาแล้วเขาก็อยากได้ไอ้สิ่งที่เราใส่ไปด้วยกระเป๋าผ้าดีไหมนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรครับHappy birthday to you Happy birthday Happy birthday มีความสุขมากๆ Happy birthday to you เปิดเลยเปิดซิปมันเป็นกล่องเทสเตอร์นะเทสเตอร์ก็ชอบไหมอยากได้พอดีล่วงหน้าวันนี้คนน้อยเพราะว่าถ้าคนเยอะมันจะเขินอาชิดซี1แมทคิดไม่ออกป่ะโอเคหน้านะครับ